Unlock Digital ดวงตาของเราทุกคนมีเพียงคู่เดียวเท่านั้นแต่ทุกวันนี้เราเริ่มใช้สายตากันหนักมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มักจะต้องใส่แว่นตาในช่วงอายุที่ยังน้อยต่างจากในอดีตที่สถิติของคนใส่แว่นตั้งแต่วัยเด็กจะน้อยกว่าส่วนหนึ่งของปัญหามีสาเหตุมาจากการที่เราใช้สายตามองหรือจ้องหน้าจออิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปจนทำให้สายตาสั้นลงส่วนของแถมที่ได้ติดมาจากอาการสายตาสั้นก็คือโรคที่เกิดจากการมองจ้องแสงสีฟ้าเป็นเวลานานๆแสงสีฟ้าหรือ Blue Light เป็นแสงในกลุ่มพลังงานสูง HEV ซึ่งเป็นกลุ่มแสงที่อยู่ถัดจากกลุ่มแสง UV แสงสีฟ้านั้นมีที่มาจากแหล่งผลิตสำคัญ2แหล่งคือแสงธรรมชาติจากพระอาทิตย์และแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นหลอดไฟในบ้านแสงที่ฉายออกมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเป็นต้นความจ้าของแสงบลูไลท์ที่ส่องขึ้นมายังดวงตาเราอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงจนคาดไม่ถึงเพราะแสงสีฟ้าชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม harmful light มีอนุภาพในการทำลายเยื่อเรติน่าซึ่งเป็นเยื่อในสุดของลูกตาที่ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพนอกจากนี้ในงานวิจัยหลายฉบับยังพบว่าการสัมผัสแสงชนิดนี้เป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อมและเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ขณะเดียวกันยังมีงานวิจัยที่พบว่าแสงสีฟ้าจะกดการหลั่งของฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับลึกและชะลอวัยวิธีป้องกันไม่ให้แสงสีฟ้ามาทำลายดวงตาเราแบบผ่อนส่งผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือควรติดฟิล์มกันรอยประเภทที่ป้องกันแสงสีฟ้าซึ่งอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่หากอุปกรณ์ของคุณมีระบบตัดแสงสีฟ้าในตัวควรเปิดใช้งานบ้างโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ต้องอยู่ในห้องมืดหรือที่ที่มีแสงน้อยส่วนใครที่ต้องนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆให้หาฟิลเตอร์ป้องกันแสงสีฟ้ามาติดไว้ที่หน้าจอหรืออาจจะสวมแว่นตาที่มีฟิลเตอร์กรองแสงสีฟ้าแทนก็ได้ขณะเดียวกันควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดถ้าไม่จำเป็นอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการนอนไม่หลับควรเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่เป็นแสงสีแดงแทนหลอดไฟนีออนเนื่องจากแสงสีแดงเป็นแสงที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อกระบวนการหลั่งสารเมลาโทนินจะเห็นได้ว่าแสงสีฟ้าที่เราไม่ทันสังเกตและไม่ทันได้ระวังตัวมีอันตรายไม่น้อยเลยทีเดียวอย่าลืมว่าดวงตาคืออวัยวะสำคัญที่สุดที่ใช้ในการมองเห็นหากเราไม่รักษาดวงตาให้แข็งแรงและปลอดภัยจากแสงสีฟ้าในอนาคตเราอาจจะกลายเป็นคนที่มองอะไรไม่ได้อีกเลยก็เป็นได้